กองทัพบกโดยมณฑลทหารบกที่15มีภารกิจคือการถวายความปลอดภัยและถวายอารักขาแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ก็เป็นข่าวที่ประชาชนชาวเพชรบุรีและชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ที่ได้ทราบถึงพระอาการของพระองค์ท่านว่าทรงแข็งแรงขึ้นก็เป็นความปิติยินดีแก่พวกเราซึ่งเวลาท่านเสด็จผ่านเมืองเพชรบุรีหรือผ่านทางประจวบหัวหินนี่พวกเราก็จะไปเฝ้ารับเสด็จสำหรับภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนของกองกำลังรักษาความสงบมณฑลทหารบกที่15นั้นในข้อแรกก็คือการทำประชาคมหมู่บ้านก็คือการรวบรวมปัญหาของชาวบ้านซึ่งจัดลำดับความเร่งด่วนในเรื่องที่2ก็คือรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนสำหรับในเรื่องที่3คือการช่วยเหลือประชาชนซึ่งเป็นภารกิจเร่งด่วนสำหรับผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยต่างๆของเราก็ไม่ได้หยุดนะครับ24ชั่วโมงสำหรับในเรื่องที่4คือสร้างความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องการดำเนินการของรัฐบาลโดยการเข้าไปพบปะหรือแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์หรือให้ทางสถานีวิทยุต่างๆช่วยประชาสัมพันธ์เราจะดำเนินการต่อไปอย่างไรเพื่อให้ประชาชนรับทราบโดยต่อเนื่องสุดท้ายนะครับจึงขอให้พวกเราเดินหน้าประเทศไทยร่วมใจปฏิรูปเพื่อประโยชน์ของพวกเราปวงชนชาวไทยทุกคนครับ